ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสุภเดชครับสวัสดีครับคุณวารินครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับมีใครบ้างครับ41คนเนี่ยนะฮะจาก5พรรคเลยนะฮะครับคือจริงๆประเด็นเรื่องส.ส.ถือครองหุ้นสื่อเนี่ยผมอยากจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจกันชัดๆอีกทีเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนหลายฝ่ายทุกพรรคนะครับต่างมาร้องกันไปกันมาว่าส.ส.พรรคนี้ถือหุ้นสื่อทำไมไม่สอบส.ส.พรรคนี้ก็ถือหุ้นสื่อทำไมไม่สอบอะไรเงี้ยฮะคือประเด็นหลักๆเกี่ยวกับกรณีส.ส.ถือครองหุ้นสื่อเนี่ยสามารถแบ่งออกได้2กรณีนะฮะกรณีแรกเลยก็คือคุณเปิดบริษัทขึ้นมาบริษัทนึงแล้วแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อทำสื่อโดยเฉพาะนะฮะซึ่งการที่จะดูว่าบริษัทไหนแจ้งทำสื่อโดยเฉพาะเนี่ยมันไม่ใช่ดูแค่การจดทะเบียนวัตถุประสงค์การประกอบธุรกิจอย่างเดียวนะครับมันจะต้องไปดูที่รายได้ของบริษัทซึ่งจะแจ้งไว้ว่าคุณมีรายได้จากการประกอบธุรกิจอะไรซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องไปดูในส่วนของงบการเงินนะฮะครับอันนี้คือกรณีแรกนะครับส่วนกรณีที่สองก็คือคุณเปิดบริษัทขึ้นมาคุณจดเขาเรียกว่าจดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเนี่ย20-30-40ข้ออะไรก็แล้วแต่แต่ว่า1ใน20-30-40ข้อเหล่านั้นเนี่ยมีบอกว่าทำสื่ออันนี้คือกรณีที่สองซึ่งเราเรียกท่านว่าจดวัตถุประสงค์ครอบจักรวาลนะฮะอันนี้คืออยากใหทางท่านผู้ฟังเข้าใจกันชัดๆก่อนว่ามันมี2กรณีนี้นะฮะซึ่งกรณีที่1เนี่ยคือเปิดบริษัทมาเพื่อทำสื่อโดยเฉพาะโดยงบการเงินเนี่ยแจ้งว่ามีรายได้จากการทำสื่อเนี่ยก็คือเคสของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะที่เปิดบริษัทวีลักษณ์มีเดียซึ่งเคสนี้เนี่ยคุณธนาธรก็ยอมรับเองด้วยว่าเปิดมาทำสื่อจริงรับทำนิยสารให้กับเอกชนรัฐวิสาหกิจอะไรก็ว่าไปแล้วก็เคยทำนี่สามชื่อดังฉบับหนึ่งด้วยแต่ว่าก็เลิกกันไปแล้วแต่ว่าเคสเรื่องของคุณธนาธรเนี่ยที่ว่าสำนักข่าวอิสระตรวจสอบพบว่ามีการโอนหุ้นเกี่ยวกับบริษัทวีลักษณ์เนี่ยไปให้กับทางคุณแม่เนี่ยก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่มีการลงสมัครสอบไปแล้วแต่ว่าคุณธนาธรก็ยังยืนยันว่าโอนตั้งแต่วันที่8มกราคมเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันไปในกระบวนการชั้นศาลก็ไปต่อสู้กันแต่เคสที่สองเนี่ยที่ผมจะอธิบายฟังก็คือเคสเรื่องการจดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจครอบจักรวาลเนี่ยเคสนี้เนี่ยเท่าจริงๆแบบ common sense ปกติเลยก็คือการจดวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเนี่ยเกือบทุกบริษัทในประเทศไทยเนี่ยครับเขาก็จดกันครอบจักรวาลแบบนี้อยู่แล้วซึ่งจดเผื่อไว้ก่อนใช่ครับคือเรียกว่าจดเผื่อไว้ก่อนเผื่ออนาคตอาจจะทำแต่ปัจจุบันยังไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะดูที่เจตนากันจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นส.ส.พรรคฝั่งพรรคอนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยที่ถูกผู้กองปูเข็มไปร้องหรือ41ส.ส.ที่โดนพรรคอนาคตใหม่ไปร้องล่าสุดเนี่ยที่มีพรรคพลังประชารัฐประชาธิปัตย์อะไรเนี่ยต้องไปดูเจตนากันจริงๆว่าบริษัทเหล่านั้นเนี่ยเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อจริงไหมเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมีบางบริษัทอย่างเช่นคุณบุญยิ่งนิติกาญจนานะฮะส.ส.ราชบุรีเขต2พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยถูกอนาคตใหม่ร้องว่าถือครองหุ้นสื่อแต่เขา เปิดบริษัทกาญจนาอาหารสัตว์แค่ชื่อบริษัทก็บอกแล้วครับว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับสื่อนะฮะซึ่งในกรณีที่2เนี่ยนี่อีกคนหนึ่งที่ผมเห็นณัฐพลทิพย์สุวรรณ Pacific Exclusive City Club ซึ่งเป็นของคุณสุเทพเชิดสุบรรณเนี่ยใช่ครับคือนั่นก็ไม่ใช่สื่อนั่นก็เป็นคลับใช่ครับคือไม่ใช่แค่ทางฝั่งพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ทางฝั่งเพื่อไทยนะคนใหม่อีกหลายคนเช่นกันที่ถือครองธุรกิจอื่นแต่ว่าจดครอบจักรวาลซึ่งถ้าเกิดมองตามเป็นปกติเนี่ยมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าประเด็นที่มันเป็นปัญหาขึ้นมาคือบรรทัดฐานของคำพิพากษาศาลฎีกาในหลายๆกรณีนะฮะที่วินิจฉัยว่าศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะฮะที่วินิจฉัยว่าการถือครองหุ้นหรือการประกอบกิจการในบริษัทอะไรก็ตามแต่มีจดวัตถุประสงค์ว่าประกอบธุรกิจสื่อด้วยเนี่ยในบรรดาที่จดครอบจักรวาลเนี่ยก็จะต้องมีความผิดด้วยตรงนี้แหละครับที่กลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัญแล้วมันทำใหแต่ละฝ่ายเนี่ยต่างขุดกันมาว่าส.ส.คนไหนทำบริษัทอะไรบ้างแล้วก็ไปไล่ดูนะฮะว่าจดทะเบียนวัตถุประสงค์เนี่ยคือมีสื่อไหมมีสื่อไหมมีสื่อไหมโมทีฟของเรื่องนี้คือธนาธรจะเอาคืนใช่ไหมที่ตัวเองโดนเล่นงานด้วยวีลักษณ์เนี่ยจริงๆถ้ามองมุมนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ว่าประเด็นที่มันเป็นปัญหาจริงๆเลยแล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเลยคือมาตรฐานของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งนะฮะที่มีหลายเคสเลยนะครับไม่ใช่แค่คือก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก็มีคนไปสมัครส.ส.ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยทางผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งต่างๆเลยเขาตรวจสอบคุณสมบัติทีนี้เนี่ยผอ.กกต.เขตต่างๆที่ตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเขาก็ไปดูข้อมูลบริษัทเขาก็ไปดูในส่วนของจดครอบจักรวาลนี่แหละแล้วเขาก็ส่งไปให้ทางศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งซึ่งอนาคตใหม่เป็น
พักแรกที่โดนนะคือคุณภูเบศเห็นหลอดนะที่โดนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไล่เลียงมาเรื่อยๆไม่ใช่มีแค่อนาคตใหม่นะมีทั้งพลังประชารัฐก็โดนประชาธิปัตย์ก็โดนภูมิใจไทยเพื่อชาติอะไรทั้งนองเนี่ยครับโดนหมดเลยใครที่จดครอบจักรวาลซึ่งเป็นบรรทัดฐานของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งที่วางเอาไว้ในช่วงก่อนเลือกตั้งทีนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณธนาธรโดนตรวจสอบกรณีถือหุ้นวีระซึ่งบริษัทวีระเนี่ยเป็นเคสที่หนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าคือทำสื่อจริงๆแจ้งงบการเงินก็ไม่ได้แต่การทำสื่อปุ๊บหลายๆคนในสังคมก็มองเห็นว่าเอมีสสอีกหลายคนเลยเนี่ยที่จดบรรจุประสงค์ครอบจักรวาลแล้วก็มีสื่อในนั้นด้วยทำไมกกต.ไม่สอบก็เลยมีการไปร้องเรียนกกต.แต่อย่างที่ผมเคยให้ฟังไปแต่แรกแล้วว่ามันมีสองกรณีพวกคุณต้องแยกกันให้ชัดนะฮะไม่ใช่ว่าบริษัทไหนไปเกี่ยวครอบจักรวาลก็คือทำสื่อหมดอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ชอบทำไม่เป็นธรรมไม่แฟร์เท่าไหร่ซึ่งพอขัดจากประเด็นดราม่าอะไรเหล่านี้มาเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่สองส่วนนะฮะในปัจจุบันที่กำลังตรวจสอบอยู่ก็คือในส่วนที่ผู้กองปูเคลมนะฮะเขาไปยื่นต่อกกต.ให้ตรวจสอบบรรดาสส7พรรคฝ่ายค้านนะฮะผมจำไม่ได้ว่ามีกี่คนประมาณสัก30กว่าคนได้นะฮะก็มีเพื่อไทยนะคนใหม่เพื่อชาติเสรีรวมไทยและทำนองนี้นะฮะแล้วก็ทางพรรคอนาคตใหม่เนี่ยก็เคยไปยื่นกกต.เหมือนกันแต่เหมือนกกต.จะเหมือนทางอนาคตใหม่เขาว่าว่ากกต.ทำงานล่าช้าหรืออะไรทำนองนี้นะเขาเลยมายื่นกับท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับเพื่อให้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้ซึ่งเป็นไปตามมาตรา2นะฮะของรัฐธรรมนูญนะก็คือถ้าเกิดมีสสลงชื่อเกินเรียกว่า1/10ของสภาเนี่ยก็คือ50คนจาก500คนเนี่ยเพื่อให้ตรวจสอบเพื่อให้ยื่นเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสสคนใดคนหนึ่งขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ถูกต้องเนี่ยก็ท่านประธานชวนหลีกภัยก็จะต้องยื่นไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเลยนะฮะไม่ได้มีการมาตรวจสอบใส่กองเองครับอันนี้ก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญก็คือตอนนี้ก็คือเกิน50คนแล้วใช่ไหมฮะที่ลงชื่อกันไปครับก็พรรคอนาคตใหม่ก็80คนแล้วครับฮะก็เลยต้องยื่นให้กับทางศาลวินิจฉัยกันไปใช่ครับใช่ครับทีนี้แหละแล้วไทม์ไลน์ยังไงฮะตอนนี้คือยื่นแล้วใช่ครับยื่นแล้วทีนี้ก็ต้องรอดูว่าศาลท่านจะรับหรือเปล่าแต่ตรงนี้นะฮะที่กลายเป็นประเด็นสำคัญขึ้นมาคือถ้าเกิดสมมตินะฮะศาลรับแล้วศาลใช้บรรทัดฐานเดียวกับศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งที่ผมอธิบายฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะคราวนี้นะครับสสจะหายไปประมาณร่วม100คนเลยนะในสภาเนี่ย เพราะว่ามีคือถ้าทุกคนนะครับที่ทำบริษัทที่ผมเล่าให้ฟังว่าก็จดทะเบียนวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจครอบจักรวาลอยู่แล้วแต่หลายๆคนเนี่ยถึงแม้จะจดครอบจักรวาลแต่เขาก็ไม่ได้ทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อเขาทำธุรกิจอื่นอย่างเช่นคุณบุญยิ่งที่ผมยกตัวอย่างไปเอาไว้ที่ชื่อนะฮะก็คือทำเกี่ยวกับการจราจรสัตว์อย่างเงี้ยฮะคือมันก็ไม่ใช่อะครับถ้าเกิดมองในเซนส์คนปกตินะฮะตอนนี้สรุปแล้วนอกจากวีลักษ์แล้วยังมีบริษัทอื่นอีกไหมครับที่มีสสถือหุ้นอยู่แล้วก็มีรายได้จากการทำสื่ออยู่ในงบการเงินเท่าที่ตรวจสอบดูนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะฮะหรืออาจจะมีแต่ว่ายังหาไม่เจอเพราะว่าก็เข้าใจว่าจำนวนบุคลากรในสำนักข่าวอิสระที่ทำข่าวสืบสวนเนี่ยก็มีจำกัดนะฮะก็อาจจะดูได้ไม่หมดหรือถ้าใครมีข้อมูลก็ส่งมาก็ได้นะครับซึ่งเคสก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการกล่าวหาทางมาดามเดียนะฮะคุณวัฒนยาเนี่ยว่าถือหุ้นสื่อเป็นเรียกว่าเป็นกรรมการบริษัทสื่อหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยเป็นจริงนะฮะเป็นกรรมการบริษัทในเครือแต่เป็นมีวัฒนเศรษฐกิจจริงแต่ว่าลาออกไปก่อนที่จะลงสมัครสสแล้วนะฮะรวมถึงขายหุ้นในนิวเน็ตเวิร์กที่ถือหุ้นใหญ่คือในชั้นก็ขายไปก่อนที่จะลงสมัครสสแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถใช้บรรทัดฐานนี้มาได้นะเพราะว่าเขาขายไปแล้วจะให้ไปตรวจสอบยังไงนี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วก็มีเคสหนึ่งที่มีการให้ตรวจสอบว่าคุณฉายบุญนาคนะฮะซึ่งเป็นสามีของมาดามเดียเนี่ยก็เป็นเจ้าของเครือในชั้นเลยทำไมไม่ตรวจสอบบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดเอามาตรฐานนี้นะฮะคุณสมพรทิ้งลูกองกิจนะฮะที่เป็นแม่ของคุณธนาธรเนี่ยก็ถือหุ้นใหญ่อันดับ3ในบริษัทมติชนนะครับขออภัยอันดับ2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะมาตรฐานเดียวกันคุณธนาธรก็ต้องโดนด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะถือว่าให้เครือญาติหรือมารดาเรียกว่ามารดาเลยฮะถือหุ้นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้สังคมเนี่ยเข้ามาโฟกัสแค่2ประเด็นก่อนคือประเด็นแรกถือหุ้นสื่อแล้วทำสื่อจริงๆกับ2ถือหุ้นสื่อแต่จดทะเบียนครอบจักรวาลตรงนี้มากกว่าอยากให้มาโฟกัสแค่ในส่วนนี้ครับอ๋อแต่สังคมโฟกัสตรงนี้มันสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับศาลและคำวินิจฉัยของศาลอะไรเงี้ยฮะตอนนี้ถูกไหมครับใช่ครับโดยเฉพาะการจดทะเบียนครอบจักรวาลเนี่ยที่ผมอธิบายแล้วว่ามันค่อนข้างเป็นปัญหามากๆในตอนนี้เลยนะฮะคือศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเนี่ยตัดสินว่าถือหุ้นในบริษัทที่จดแบบครอบจักรวาลก็ผิดแล้วถูกไหมครับ
ช่ครับตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะใช้บรรทัดฐานอะไรซึ่งผมก็เชื่อว่าทางกกต.ที่ไต่สวนเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเนี่ยคงรอบรรทัดฐานศาลรัฐธรรมนูญมาเพื่อนำมาประกอบการไต่สวนเลยทำให้เรื่องยังคงท่าช้าอยู่เอาแล้วศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งตอนนี้มีบทบาทยังไงฮะกับเรื่องนี้ตอนนี้ก็หมดไปแล้วครับถ้าเกิดบทบาทในการตรวจสอบคุณสมบัตินะฮะตอนนี้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีบทบาทอย่างเดียวก็คือการให้ใบเหลืองใบแดงใบดำอะไรทำนองนี้ครับเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งก็คืออย่างเช่นซื้อเสียงพบว่าซื้อเสียงหรืออะไรทำนองนี้ครับแต่เรื่องถือครองหุ้นสื่อไม่เกี่ยวแล้วเหรอฮะจบแล้วครับเพราะว่าการตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเป็นไปก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับอ๋อคือในช่วงสมัครส.ส.ครับครับผมตอนนี้ก็ต้องรอที่ศาลรัฐธรรมนูญที่เดียวละถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับซึ่งเมื่อไหร่ยังไม่ทราบจะรับหรือเปล่าจะรับหรือเปล่ายังไม่ทราบเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมโอเคขอบคุณมากครับ